แชร์เก็บไว้มีประโยชน์4วิธีแก้ก้างปลาติดคอทำได้ง่ายง่ายเห็นผลชัวปลาเป็นของโปรดของใครหลายคนเพราะเป็นโปรตีนที่ย่อยง่ายมีให้เลือกหลายชนิดอุดมไปด้วยโอเมก้า3ที่ช่วยบำรุงสมองลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดและสารอาหารมากมายที่ช่วยบำรุงร่างกายแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนเคี้ยวเนื้อปลาไม่ละเอียดอาจจะทำให้ก้างติดคอจนรู้สึกรำคาญเจ็บและรับประทานอะไรไม่ลงแอดมินมีหลากหลายวิธีในการเอาก้างปลาที่ติดคอมาฝากค่ะวิธีที่1ปั้นข้าวสวยหรือข้าวเหนียวเป็นก้อนขนาดประมาณลูกชิ้นลูกเล็กแล้วกลืนลงคอไปทั้งก้อนเพราะก้างปลาอาจจะติดก้อนข้าวลงไปในกระเพาะด้วยวิธีที่2คั้นน้ำมะนาวสดๆประมาณ 1-2 ช้อนโต๊ะแล้วดื่มลงไปเลยเพราะกรดของมะนาวจะทำให้ก้างปลาอ่อนนิ่มลงและไหลลงกระเพาะไปได้แต่ใช้ได้เฉพาะกับก้างปลาที่อ่อนมีขนาดที่ไม่ใหญ่และไม่ปักลงคอลึกมากวิธีที่3ถ้าก้างปลาติดไม่ลึกมากเช่นบริเวณแถวลำคอส่วนบนและทอนซิลให้ใช้น้ำเปล่ากลั้วในคออย่างแรงโดยต้องเงยหน้าขึ้นแล้วทำเสียงครอกครอก 3-4 ครั้งจากนั้นบ้วนน้ำทิ้ง 2-3 ครั้งวิธีที่4เมื่อก้างติดคอให้ดื่มน้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยแล้วเคี้ยวขนมปังให้พอชุ่มแล้วพยายามกลืนลงคอไปทั้งก้อนเลยเพราะขนมปังจะช่วยดันก้างปลาที่ติดคอลงไปในกระเพาะได้แล้วเพื่อนๆมีวิธีไหนในการแก้ปัญหาก้างปลาติดคอบ้างคะบทความจากเพจแม่บ้านอย่าลืมถ้าคุณชอบโปรดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปรดซับสไครบ์เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ทีมงานเทพเฮลขอบคุณมากค่ะและขอให้คุณพระคุ้มครองทุกท่านให้ได้มีสุขภาพที่ดีทั่วหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะ